7เดี๋ยวผมจะเทรดดูนะฮะบายครับกด give offer ครับนะฮะเราจะเทรดไปนะฮะสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในช่องมีกันจีนะครับในเกมบัสซิมูเลเตอร์อัลติเมทนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเทรดรถบัสกันนะครับก็คือประมูลรถบัสนั่นเองนะฮะการประมูลรถบัสนะครับมีข้อดีคือจะทำให้เรานะครับซื้อรถบัสได้ในราคาที่ถูกกว่าที่ร้านในเกมเขาขายนะครับนะฮะและก็เราสามารถซื้อกันระหว่างผู้เล่นครับทำให้เงินเรานะครับหมุนเวียนอยู่ระหว่างผู้เล่นนะครับไม่ต้องเข้าเกมเนาะนี่อย่างน้อยก็ดีลๆนะครับผมก็สามารถปล่อยคนนู้นได้คนนู้นก็สามารถปล่อยผมได้นะครับนี่ถือว่าคุ้มเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับกดไปที่กาลาดก่อนแล้วก็ทางขวาครับ use but market แล้วก็กด show vehicle นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาคันไหนดีผมเล็งไว้แล้วนะเมื่อกี้180อยู่ไหนอยู่ต้นแพงจังเนี่ยค่ะรถคันเล็กเอาประมูลอ่ะอุ้มเกินบางทีเอา180 integer นะครับตอนนี้นะครับ87เดี๋ยวผมจะเทรดดูนะฮะบายครับกด give offer ครับนะฮะเราจะเทรดไปนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับสู้ราคาไปด้วยนะเผื่อมีใครสู้ราคาเราเนาะมันก็จะมีหลายคันอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวคันที่ผมว่าดูเดี๋ยวเนี่ยนี่ Paradiso G7 เนี่ยจากราคาเต็มอ่ะ2,900มั้งเนี่ยขาย 2,500 ถูกตั้ง 40,000 นะนะครับแล้วเราก็สามารถสู้ราคากันได้นะมันก็ฟีลเหมือนขายรถมือ2อ่ะแต่คำว่ามือ2ในเกมนี้มันไม่ใช่แบบเครื่องพังไงนะเครื่องอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแค่มาขายรถเนาะเออ89โอ้เนี่ยคันนี้ผมเคยมีคันซ้ายสุดเนี่ย MCJ เนี่ยผมเคยมีว้าวทัวร์ไรเนอร์ทัวริงเนี่ยผมได้รถแบบนี้หลายคันแล้วมาโคโบโลผมก็เทรดเอากี่ครานซื้อผมว่ามาเทรดในตลาดคุ้มกว่าอีกอ่ะไม่ต้องไปซื้อจริงๆนะเนี่ยรถปู่ยังมีคนเทรดเลยแล้วขาปู่ก็ขายออกอุ้ยหนามไลออนโค้ดเทียบโบราณรถนี้โบราณจริงสมัยผมอะไลออนโค้ดเมื่อก่อนนะเป็นคันที่รองจะมาโคโบโลนะครับไลออนโค้ดเนี่ยตอนหลังก็แบบมีรถมาเบียดเรื่อยๆถ้าใครเล่นทันยุคแรกๆอ่ะโหยอดเลยไลออนโค้ดเนี่ยถึงจะรถช้าๆหน่อยนะแต่ก็ได้อยู่นะฮะว้าวมันจะมีรถทัวร์เมนอะแต่ทัวร์เมนเขาออกไปแล้วอะมันโกง 54,000 เองอย่างคุ้มนะฮะโอ้โอเคเดี๋ยวรีวิวตลาดก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็นี่นะครับจะโชว์ว่าเราประมูลคันไหนอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูราคารถจริงๆกันนะฮะก็180 integer ใช่ไหมผมเลื่อนไปที่เก็บเรียกเบาเสียงเขาหยาดเบาเสียง180มันราคา99ราคาประมูล86ว่าทำไมเขาไม่ประมูลกันแหมก็ราคาถูกกว่าประมาณหมื่นกว่านะฮะนี่อย่างน้อยก็ได้ราคาถูกประมาณหมื่นกว่าเออก็ประหยัดได้ตั้งหมื่นนึงไงแต่ถ้าคุ้มๆอ่ะไอประหยัด 40,000 อ่ะเนี่ยมาโคโปโลผมได้มาประมาณสัก 270,000 ได้มั้ง 270,000 อ่ะนะประมาณ 20,000 ได้นะเดี๋ยวเราจะสู้ราคาไปด้วยนะครับอีก8นาทีเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับตอนนับรถนะตอนนี้นะครับยังไม่มีใครมาบิดราคาสู้ผมนะฮะโอ้สุดยอดจริงๆนะครับราคาที่ผมเสนอนี่น่าจะเป็นราคาตันแล้วนะฮะก็คือทำให้เราประหยัดประมาณ13K ก็คือประมาณ 13,000 นะครับโอ้จาก 100K เนี่ยเหลือ 87,000 นะฮะจาก 100,000 เหลือ 87,000 เนาะสุดยอดจริงๆได้ไหมเรียบร้อยครับถ้าเราได้รถเลยนะครับเราก็ต้องกด take vehicle ครับผมกดไปเลยและรถก็จะเป็นของเราโดยไม่ช้า waiting สักนิดนึงรอเขาแอดก่อน complete โอเคจบไปแล้วนี่ครับรถบัสคันนี้ของผม180 integer นะฮะรถบัสที่แรงมากนะครับสมัยก่อนคันนี้คือแบบแนวหน้าเลยเพราะว่ามันเป็นคันที่ราคาถูกนะฮะเมื่อก่อนคันนี้ก็120,000อ่ะเขาลดมาเหลือแสนหนึ่งเขาลดแม่20,000นะสมัยผมเล่นนะรถแพงหมดเลยนะสมัยนั้นอ่ะเขาต้องลดนะครับเพราะว่ามันจะมีรถที่แพงกว่าเข้ามาเนาะทำให้แบบเขาก็ต้องลดราคาพวกนี้เพื่อไปเอาใจคันที่แพงกว่านะฮะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ Subscribe เพื่อนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับพี่เพื่อนก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับรอดแรงนะว้าวชัยภูมิแม่น้ำที่ไหลผ่าน
ชาวบ้านทำไร่แทนนาปลูกปอปลูกมันทั่วงาแต่ต้นกัญชาบ่ได้ปลูกมันเกิดเองคำลงก็ได้ยินเสียงเพลงเสียงอีแต่